ตอนนี้นะคะกำลังทอดหมูสามชั้นอยู่นะคะนี่กำลังเดือดปุ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 ดตอนนี้หุงข้าวแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ข้าวหมูกรอบนะคะแล้วก็มีน้ำพริกปลาร้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีจากฝั่งฟินแลนด์นะจ๊ะวันนี้มากินนี่เลยหมูกรอบนะคะไม่ใช่หมูกรอบหรอกเหมือนหมูสามชั้นไปทอดนะคะให้มันกรอบๆเนาะนี่กินกับข้าวนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาร้านะคะแม่สำรวนจ้านี่โฆษณาให้เขาเพราะว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรดอกเห็นเขาว่าได้ลูกค้าจากมิวเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะอันนี้50บาทนะมันมีกระปุกเล็กด้วยนะ30บาทวันนี้กินอาหารง่ายๆนะคะแบบประหยัดเนาะอาหารเช้าอาหารเที่ยงนะคะไม่มีผักเด้อกินคนเดียวนะคะเพราะว่าสามีไม่กินถ้ามีข้าวเหนียวด้วยเนาะอร่อยมากกินยั่วสามีเพราะว่านางไม่กินข้าว2วัน3วันแล้วนะวันนี้อาหารบ้านๆ นะคะไม่รู้จะทำคลิปอะไรเนาะไม่แต่กินนะอยู่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนฮุบได้เลยเนาะเมื่อเช้าตื่นมาเลือดกำเดาไหลนะคะตกใจมากเหมือนมันเจ็บจมูกอะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างแห้งนะคะแล้วมิวเป็นเลือดนะเลือดปนกับน้ำมูกนะคะขี้มูกเนาะต้องขออภัยด้วยนะแต่พูดตอนเวลากินข้าวนะคะเหมือนตอนเช้าเนาะเวลาเราสั่งน้ำมูกมาใช่ไหมแล้วมันก็ออกมาทุกเช้าเลยนะคะออกมาปนกับขี้มูกอะแล้วฝั่งเนี้ยมิวก็จะเหมือนน้ำมูกไหลตลอดนะเหมือนเวลาคุยเวลานี้ก็จะเป็นเหมือนนี่เงี้ยเหมือนอากาศมันเปลี่ยนแปลงไอ้เขาเรียกอะไรนะเกสรดอกไม้นะมันมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยเนาะไปซื้อยามาแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่มาฟินแลนด์ตอนช่วงแรกๆสามีก็เลยพาไปซื้อยาเป็นยาแบบพ่นปลุกเล็กนิดเดียวนะคะแบบพ่นเนาะแต่มันก็หายนะหายต้องพ่นก่อนนอนเนาะแล้วพอตื่นเช้ามามันก็หายแล้วพอเวลาวันไหนไม่ได้ใช้มันก็มาปกติเหมือนเดิมมันก็เลยไม่อยากใช้เพราะว่ามันไม่ได้หายขาดไงดูน้ำพริกนะคะ
น้ำพริกนี่เผ็ดมากเลยนะกายชอบเผ็ดโอ้โหจัดไปนะคะเห็นไหมเวลากินมันชอบแบบน้ำมูกไหลตลอดนะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างแห้งอ่ะมาค่ะที่เหลือนี่ว่าจะเอาไปผัดกะเพรานะคะนะดอกไม้เหี่ยวมากเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วจะเอาทิ้งเพิ่มข้าวมานะคะข้าวเกือบหมดหม้อเมื่อกี้มิวนะคะก็หุงแต่พอกินเนาะเพราะว่าสามีไม่กินค่ะเขากินแต่ขนมอะไรไม่รู้ขนมเหมือนพวกเลอะเมื่อคืน4 ทุ่มแล้วมั้งนอนดูเบอร์เกอร์คิงนะคะสงสัยหิวมั้งแต่ก็ปิดแล้วไม่งั้นคงได้ไปซื้อตอนนี้ก็นอนดูหนังอยู่นะคะหลับแล้วมิวกินข้าวเยอะนะเวลาไม่ได้ทำคลิปอะไรก็กินปกตินะคะเป็นคนชอบข้าวชอบแป้งนี่ค่ะคำใหญ่ๆขอมอบให้ทุกคนนะคะมือล้างแล้วนะคะนี่โอ้โห
หมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้พามากินอาหารแบบบ้านๆนะคะไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็ประหยัดไปอีกวันนึงนะคะก็หมูกรอบซื้อมาประมาณ4ยูโรเหมือนชิ้นละประมาณ100กว่าบาทนะคะเนาะหมูก็เลยหั่นเป็น4ชิ้นนะคะก็กินได้ประมาณ2มื้อ3มื้อเข้าไปผัดกะเพราก็กินได้ประมาณ2มื้อเลยอันนี้น่าจะเอาไปผัดกะเพรากินนะก็ช่วงนี้อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรนะคะก็คลิปกินก็ยังเพิ่งเบื่อกันนะคะก็มีบางทีก็อาจจะไปเลาะแหละแถวร้านขายของอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ